สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยและเป็นคำถามที่ผมได้รับการถามมาจาก FC แฟนคลับหลายๆคนมากๆเลยนะครับว่าพี่เจ็ดช่วยอธิบายประเภทของปืนใหญ่หน่อยว่ามันมีอยู่ทั้งหมดนะครับผมกี่ประเภทกี่แบบและแต่ละแบบเนี่ยใช้งานยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆและมีประโยชน์มากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปประเภทของปืนใหญ่ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจกับคำว่าปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่ในภาษาไทยเนี่ยตามความเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะก็จะเป็นอาวุธปืนที่มีลำกล้องขนาดใหญ่มีอนุภาพทำลายล้างสูงยิงกระสุนวิถีโค้งเคลื่อนย้ายด้วยตัวของฐานราบไม่ได้ถูกไหมซึ่งภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกรวมๆอาวุธประเภทนี้เนี่ยว่าปืนใหญ่แต่สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมเราจะใช้คำว่า artillery ครับซึ่ง artillery นี้เนี่ยนะครับผมจะประกอบไปด้วยปืนใหญ่หลากหลายประเภทเลยเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจำนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันจะอธิบายชื่อของปืนใหญ่แต่ละประเภทได้ง่ายกว่านั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจกันก่อนดูคลิปก็คือการให้คำนิยามดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายๆกับคลิปที่เราอธิบายประเภทของ AFV หรือว่า Armored Fighting Vehicle หรือยานเกราะต่อสู้เนี่ยแต่ละประเทศแต่ละคนเนี่ยนะครับผมอาจจะให้คำนิยามที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมที่สรุปออกมาให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าคำว่า artillery เนี่ยนะครับผมความหมายของมันเนี่ยคืออาวุธหนักประเภทหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่ใช้ในสงครามการต่อสู้โดยที่มันจะถูกใช้ในการยิงหรือส่งหัวรบที่มีน้ำหนักมากขนาดใหญ่และอนุภาพการทำลายล้างสูงไปหายังเป้าหมายในระยะที่ไกลมากกว่าอาวุธของทหารราบชิ้นอื่นๆโดยที่อาวุธประเภท artillery ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีครูนะครับผมหรือพลปฏิบัติการเนี่ยมากกว่า1คนและมักจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยกำลังของทหารราบเพียวๆได้ต้องมีการลากจูงหรือไม่ก็ติดตั้งลงบนยานยนต์ก็จะเป็นลักษณะที่โดดเด่นของอาวุธประเภทนี้ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์ส่วนมากเนี่ยมักจะกล่าวว่าการใช้งานครั้งแรกของ artillery เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในยุคที่มีการใช้ดินดำร่วมกับปืนลำกล้องหนักเป็นครั้งแรกซึ่งถ้าตามประวัติศาสตร์ทั่วไปเนี่ยก็น่าจะนับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่14ซึ่งอาวุธประเภทนั้นเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อของแคนนอนนั่นเองซึ่งแคนนอนเนี่ยนะครับผมก็เป็นปืนใหญ่หรืออาร์ติลเลอรี่ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่ยุคแรกนะครับผมจนถึงช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ลักษณะเด่นของแคนนอนเนี่ยนะครับผมก็ดูกันง่ายๆเลยจะเป็นปืนนะครับผมที่ต้องบรรจุนะครับผมทางปากกระบอกหรือว่ามัสเซิลโหลดโดยที่การใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการยิงใส่ทหารราบนะครับผมการยิงใส่ที่มั่นใส่ป้อมปราการใส่ปราสาทต่างๆโดยที่วิถีของกระสุนเนี่ยนะครับผมจะเป็นวิถีแบบ flat trajectory หรือเป็นแบบ direct fire นั่นเองก็คือวิถีกระสุนเนี่ยจะเป็นวิถีที่ราบไปกับพื้นนะครับผมไม่ได้โค้งขึ้นไปเหมือนกับปืนใหญ่ประเภทอื่นๆที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้อย่างที่เราบอกไปว่าอาร์คานอนเนี่ยมันยิงเป็นแบบ flat trajectory ถูกไหมปัญหามันก็คืออย่างนี้เนี่ยถ้าต้องการจะยิงเป้าหมายที่อยู่หลังแนวเขาหรือว่าหลังสิ่งป้องกันที่มันแน่นหนามากๆเนี่ยจะทำยังไงล่ะอาร์ติลเลอรี่อีกประเภทเลยถูกคิดค้นขึ้นมาและได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมนั่นก็คืออาวุธประเภทมอร์ทาร์หรือว่าปืนครกนั่นเองนะครับปืนครกเนี่ยนะครับผมก็เกิดมาในยุคสมัยช่วงเดียวกับแคนนอนเลยซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างที่เราได้บอกไปว่าปืนครกเนี่ยจะเอาไว้โจมตีเป้าหมายที่เราไม่สามารถโจมตีและเห็นได้ในระยะสายตาและด้วยการยิงแบบ direct fire เพราะฉะนั้นการใช้ปืนครกเนี่ยนะครับผมมันคือการโจมตีแบบ high trajectory หรือว่าใช้วิถีสูงนั่นเองลักษณะของปืนครกในยุคแรกๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกับแคนนอนหมายถึงลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการโหลดกระสุนทางปากกระบอกก็คือ muzzle load นะครับผมเหมือนแคนนอนเลยแต่ตัวของปืนเนี่ยนะครับผมจะหันองศาแงนขึ้นฟ้าไปเลยนะครับผมเกือบจะ90องศาเลยปากกระบอกของลำกล้องปืนมอร์ทาเนี่ยจะสั้นเรียกได้ว่าแบบสั้นกุดเลยนะครับเพื่อให้การใช้งานโหลดลูกเนี่ยมันง่ายและสามารถยิงวิถีโค้งสูงได้นั่นเองแต่ข้อเสียของมอร์ทาเนี่ยนะครับผมคือวิถีโค้งสูงก็จริงแต่ความแม่นยำเนี่ยมันน้อยเอามากๆเลยนะครับ
artillery อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนนะครับผมเป็นตรงกลางระหว่างปืนใหญ่แคนนอนกับปืนครกมอร์ทาร์มันคือปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อฮาวิสเซอร์แล้วก็งงว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากปืนใหญ่ทั่วๆไปยังไงล่ะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับฮาวิสเซอร์เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่ใช้วิถีโค้งที่ไม่ได้สูงนะครับผมขนาด high trajectory แบบปืนครกแล้วก็ไม่ได้ราบไปกับพื้นเหมือนกับแคนนอนทั่วๆไปเป็นการยิงด้วยวิถีกระสุนแบบ medium trajectory ทำให้ฮาวิสเซอร์เนี่ยมันสามารถใช้งานในการโจมตีเป้าหมายนะครับผมที่อยู่หลังแนวป้องกันที่ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ในระยะที่ไกลมากเกินไปและก็ใกล้มากเกินไปซึ่งมีความแม่นยำที่สูงมากกว่าปืนครกเยอะนะครับยกตัวอย่างแบบง่ายๆเห็นภาพชัดๆเลยถ้าเป้าหมายอยู่หลังเนินเขาใช้ปืนครกโจมตีเพราะมันมีวิถีกระสุนที่สูงกว่าและสามารถตกลงไปกลางหัวศัตรูได้เลยแต่ถ้าเป้าหมายอยู่กลางเนินเขาเลยเนี่ยต้องการความแม่นยำที่สูงขึ้นและวิถีโค้งสร้างระยะที่ไกลพอตัวใช้ฮาวิสเซอร์แต่ถ้าเกิดเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ราบไปกับพื้นเลยอย่างนี้เนี่ยใช้แคนนอนยิงดีที่สุดนะครับเพราะแม่นยำที่สุดซึ่งปืนใหญ่3ประเภทนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของอาร์ติเลอรี่ในยุคแรกที่มีการใช้งานเลยและพอเวลาผ่านไปอาวุธพวกนี้เนี่ยก็ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาดของลำกล้องกระสุนที่สามารถใช้งานได้ระยะการโจมตีอนุภาพการทำลายล้างการเอามาใช้บนเรือรบและแต่แขนงเป็นประเภทย่อยอีกมากมายเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีจนกระทั่งในช่วงกลางศตวรรษที่19ได้มีการวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของอาวุธประเภทอาร์ติเลอรี่เทคโนโลยีบริดจ์โหลดเดอร์เนี่ยนะครับผมได้ถูกนำมาใช้มันคือเทคโนโลยีการบรรจุกระสุนจากท้ายลำกล้องและการมาถึงของกระสุนประเภทเชลนะครับผมหรือกระสุนบรรจุปลอกนั่นเองในยุคนี้เนี่ยอาร์ติเลอรี่เนี่ยนะครับผมที่เคยถูกใช้งานกันเนี่ยได้ถูกวิวัฒนาการครั้งใหญ่จนที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นอาวุธประเภทใหม่ก็ว่าได้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยปืนแคนนอนที่ยิงวิถีกระสุนแบบแนวราบหรือflat trajectory เนี่ยก็เปลี่ยนนะครับผมกลายมาเป็นปืนประเภท field gun รูปร่างหน้าตาและการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับปืนใหญ่ที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้เลยแต่วิถีกระสุนเนี่ยจะเป็นวิถีแบบ direct fire ก็คือเล็งตรงไหนยิงตรงนั้นเลยคอนเซปต์เดียวกับแคนนอนยุคโบราณเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาให้ตามยุคตามสมัยตามเทคโนโลยีของมันไปเช่นเดียวกับ howitzer นะครับการวิวัฒนาการของมันก็คล้ายๆกันลักษณะการใช้งานเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ howitzer ในยุคแรกก็คือการเอาไว้ใช้ยิงวิถีกลางหรือ medium trajectoryเช่นเดียวกับฟิลกันก็คือมีอนุภาพการทำลายล้างสูงขึ้นแม่นยำขึ้นมีระยะการโจมตีที่ไกลขึ้นตามยุคตามสมัยไปซึ่งไอ้ฟิลกันและฮาวิตเซอร์ในยุคนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกปืนใหญ่พวกนี้รวมๆว่าเป็นฟิลอาร์ติลเลอรี่หรือปืนใหญ่สนามนั่นเองการใช้งานที่เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นการปฏิรูปวงการปืนใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่ามีการใช้งานปืนใหญ่เนี่ยนะครับยิงต่อสู้กันจากทั้ง2ฝ่ายใช้กระสุนไปนะครับผมทั้งหมดมากกว่า 1,000 ล้านลูกเลยนะครับในเวลาเพียง4ปีเท่านั้นในส่วนของมอร์ทาหรือว่าปืนครกเนี่ยนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยนะครับผมที่ปืนครกเนี่ยเป็นอาวุธประเภท heavy artillery เลยนะครับผมก็คือเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องใช้ม้าลากถูกไหมแต่พอมาในยุคสมัยใหม่กว่าแล้วเนี่ยนะครับในสงครามโลกครั้งที่1ปืนครกเนี่ยนะครับก็ได้มีการวิวัฒนาการกลายมาเป็นไลท์มอร์ทาร์นะครับผมหรือว่าปืนครกเบาสามารถเคลื่อนย้ายด้วยทหารเพียงคนหรือ2คนได้ซึ่งก็เป็นการวิวัฒนาการที่เรายังคงเห็นใช้งานกันจนถึงทุกวันนี้ทีนี้พอจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนอกจากวิวัฒนาการของปืนใหญ่ที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นจุดเปลี่ยนของการสงครามในหลายมิติเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของการใช้งานเครื่องบินการใช้งานรถถังประเภทของปืนใหญ่หรืออาร์ติเลอรี่เนี่ยเลยได้ถือกำเนิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายเพื่อเติมเต็มบทบาทดังกล่าวนั่นเองนะครับพวกปืนใหญ่สนามเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิลกันหรือฮาวิสเซอร์เนี่ยก็ยังคงมีการใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่เพียงแต่บทบาทของปืนพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับการใช้งานของฮาวิสเซอร์เนี่ยนะครับผมมีบทบาทที่มากขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมกลายมาเป็นอาวุธหลักประเภทนึงที่เป็นส่วนสนับสนุน
ุนที่สำคัญของกำลังรบหลักเลยยกตัวอย่างเช่นการจัดกำลังกรมทหารราบในสมัยสงครามโลกที่2ของทางกองทัพสหรัฐ1กรมทหารราบเนี่ยนะครับผมก็จะมีกองร้อยปืนใหญ่สนับสนุนเนี่ย1กองร้อยซึ่งจะประกอบไปด้วยปืนฮาวิสเซอร์เนี่ยนะครับผมถึง6กระบอกส่วนการใช้งานของฟิวกันเนี่ยนะครับบทบาทของมันเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะการใช้งานของฮาวิสเซอร์และมอร์ทาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์และทดแทนการใช้ฟิวกันไอการยิงแบบ direct fire แบบเดิมได้หมดแต่ภัยคุกคามใหม่เนี่ยนะครับผมมันคือรถถังนั่นเองฟิวกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเลยถูกเปลี่ยนอย่าเรียกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าเรียกว่าวิวัฒนาการแยกสายออกมากลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า anti tank gun หรือปืนต่อสู้รถถังนั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้งาน direct fire เหมือนเดิมนะครับผมยิงในวิถีกระสุนแนวราบเพียงแค่เปลี่ยนการใช้งานของกระสุนเนี่ยนะครับผมมาเป็นกระสุนประเภทเจาะเกราะหรือ armor piercing ต่างๆแต่ปืนต่อสู้รถถังหลายรุ่นในสงครามโลกที่2เนี่ยก็มีฟีเจอร์ในการใช้งานนะครับผมกระสุนยิงเป้าหมายทหารราบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเหมือนฟิวกันเนี่ยถูกเปลี่ยนและให้กลายมายิงรถถังแต่ก็ยังพอจะยิงฐานราบได้ในขณะที่ฮาวิสเซอร์เนี่ยใช้งานเป็นปืนใหญ่จากแนวหลังนะครับส่วนมอร์ทาเนี่ยถูกใช้หลักๆเป็นไลท์มอร์ทาหมดเลยมีประจำอยู่ในหน่วยกำลังรบระดับกองร้อยก็แยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับผมบทบาทในตอนนี้และในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาร์ติลเลอรี่อีกชนิดนึงนะครับผมที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากๆเช่นเดียวกันเลยเนี่ยนอกจากไอ้ปืนใหญ่3ประเภทที่เราได้พูดไปมันยังมี Rocket Artillery อีกนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าไอ้คำว่า Artillery เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงปืนใหญ่อย่างเดียวมันหมายถึงอาวุธที่โจมตีในระยะไกลและสามารถส่งหัวรบไปหาศัตรูได้จรวดเนี่ยก็ถูกจัดว่าเป็น Artillery เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีลำกล้องแบบปืนใหญ่ทั่วไปซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าจรวดเนี่ยเพิ่งจะถูกคิดค้นมาแต่ไม่ใช่เลยถ้าดูกันตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยการมาถึงของจรวดเนี่ยนะครับผมมันมีมาก่อนปืนใหญ่ด้วยซ้ำตั้งแต่การใช้งานดินดำเลยราชวงศ์หยวนเนี่ยนะครับผมได้ทำการคิดค้นจรวดออกมาเพื่อใช้งานในกรณีต่างๆตั้งแต่การรบนะครับผมไปจนถึงการทำพลุเลยนอกจากนี้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมการใช้งานanti aircraft gun หรือปืนต่อสู้อากาศยานปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยก็มีบทบาทและประสิทธิภาพที่มากกว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่1มากพอตัวเลยนะครับผมที่เราเห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างชัดเลยเนี่ยก็คือปืนประเภทพวก flak gun ต่างๆซึ่งก็ใช้งานในทุกฝ่ายของสงครามหรืออย่าง coastal artillery เนี่ยนะครับผมก็คือปืนใหญ่ชายฝั่งเนี่ยก็เอาไว้ใช้ต่อสู้นะครับผมหรือป้องกันชายฝั่งจากเรือรบของศัตรูด้วยอันนี้เนี่ยก็คือประเภทของปืนใหญ่ทั่วๆไปนะครับผมที่ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งวิวัฒนาการนะครับผมสำหรับพวกปืนใหญ่สนามต่างๆที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ที่เรียกได้ว่ายังคงถูกใช้งานจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นทางเลือกแรกๆสำหรับการใช้งานปืนใหญ่ในกองทัพต่างๆวิวัฒนาการที่เราพูดถึงนั่นก็คือเซลฟ์propel นั่นเองนะครับ self propel คืออะไรภาษาไทยมันแปลว่าอัตราจรนั่นเองมันคือการพัฒนานะครับผมปืนใหญ่รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาวิสเซอร์ฟิลด์กันมอร์ทาแอนตี้แอร์คราฟต์แอนตี้แทงค์มาติดตั้งไว้บนยานพาหนะนั่นเองนะครับซึ่งยานพาหนะเนี่ยอาจจะเป็นยานยนต์ธรรมดาหรืออาจจะเป็นยานเกราะก็ได้คอนเซปต์ของเซลฟ์โปรเพลหรือว่าอัตราจรเนี่ยนะครับผมก็คือการที่ทำให้ปืนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้การลากจูงจากยานพาหนะคันอื่นก็คือการใช้งานเนี่ยสามารถขับไปนะครับผมแล้วก็จอดปรับองศานะครับผมทำการยิงยิงเสร็จหมดชุดหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้าเปลี่ยนที่นะครับผมขับซิ่งออกไปได้เลยไม่ต้องมีการติดตั้งและเก็บอุปกรณ์สร้างความคล่องตัวให้กับปืนใหญ่เหล่านั้นได้โดยที่เราเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับคำว่าเซลฟ์โปรเพลอาร์ติลเลอรี่เซลฟ์โปรเพลฮาวิสเซอร์นี่แหละครับผมคือปืนใหญ่อัตราจรซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับการใช้งานปืนใหญ่อัตราจรอาจจะยังไม่มีมากนักมันจะโผล่มาในรูปแบบของอาวุธประเภทอัสซอลต์กันแต่ถ้าอธิบายง่ายๆบทบาทของมันก็คล้ายๆกับปืนใหญ่อัตราจรเนี่ยแหละครับเหมือนเป็นฟิลด์กันที่เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้ว่าอย่างนั้นดีกว่าโดยที่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับผมในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็ยังมีการใช้งานประเภทนี้อยู่แต่อาร์ติลเลอรี่บางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีการใช้งานที่น้อยลงไปจนถึงไม่มีเลยสูญพันธุ์ไปเลยอย่างฟิลด์กันเนี่ยนะครับผมหรือปืนใหญ่วิถีราบเนี่ยก็แทบจะสูญพันธุ์กันไปเลยเพราะทหารเนี่ยเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่า recoilless rifle แทนหรือปืนปรส.ปืนไร้แรงสะท้อนเนี่ยแหละครับผมบทบาทของมันเนี่ยแทบจะทดแทนกันได้หมดเลยแต่มีน้ำหนักที่เบากว่าคล่องตัวกว่าและเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวอย่างของ
artillery เนาะที่ถูกใช้กันมาตั้งแต่ยุคแรกของการใช้งานปืนใหญ่จนถึงยุคปัจจุบันเลยบางอย่างก็ยังวิวัฒนาการมาให้เห็นกันอยู่บางอย่างก็สูญพันธุ์กันไปแล้วบางอย่างก็เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมเพื่อทำให้เห็นภาพกันมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับปืนใหญ่ของกองทัพไทยกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพไทยของเราเนี่ยนะครับผมมีปืนใหญ่ประเภทไหนและของใครนะครับผมเจ้าไหนใช้กันอยู่บ้างยังไงก็ติดตามรับชมกันไว้ได้เลยนะครับและขอย้ำอีกทีนะครับผมว่าการ define หรือว่าการอธิบายเนื้อหาต่างๆในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามความเข้าใจของผมนะที่ผมได้ไปศึกษามาเป็นเวลาก็หลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้มีเป็นตำราสอนนะครับผมมันก็คือความเข้าใจของแต่ละคนเพราะการให้ความหมายเนี่ยบางคนก็ยังให้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ได้มีความคิดเห็นแบบนี้บอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกจัดว่าเป็นแบบนี้นะสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้วิชาการอยู่แล้วสามารถถกเถียงกันได้เลยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ